วัสดีครับผมนิดนะครับวันนี้เรามารีวิวนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นวินเทจที่ฮิตมากๆเรือนหนึ่งของ Rolex นะครับก็คือว่าเป็น Reference 1601นะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็น Rolex Datejust ที่มีคนต้องการเยอะที่สุดแล้วก็ขายดีมากๆตลอดการของ Rolex นะครับเรือนนี้ที่เห็นเนี่ยเป็น1601ข้อสังเกตเนี่ยก็คือว่าเรือนนี้จะเป็นขนาด36มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง36มิลลิเมตรแล้วก็มีขอบที่เป็นขอบฟลูตโดยรอบซึ่งขอบตัวเนี้ยทำจากทอง 18K นะทอง 18K ดังนั้นเนี่ยจึงมีความเงางามแล้วก็เล่นแสงที่ดีมากข้อสังเกตอีกอันนึงของ1601ก็คือว่าเป็นหน้าปัดแบบพายแผนตัวนี้จะเป็นขอบที่เรียกว่าขอบแบบพายแผนเราจะสังเกตเห็นว่าตรงมุมตรงด้านรอบนอกของขอบนะครับจะมีลักษณะที่เว้าลงคล้ายๆกับขอบพายหรือว่าขอบของจานต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่ช่วยเพิ่มมิติให้กับ1601เรือนนี้นะครับจะสังเกตว่าเอ๊ะหน้าปัดมันก็จะดูเหมือนมีความเป็น3มิติมากขึ้นสำหรับเครื่องนะครับ1601เรือนนี้เป็นเครื่องออโตเมติกนะครับนั่นก็คือว่าสามารถที่จะขายลานเองได้หรือว่าถ้าเราไม่ใส่นานๆเราก็สามารถจะขึ้นลานนิดนึงแล้วพอใส่ไปตลอดเนี่ยเครื่องก็จะขึ้นลานเองอัตโนมัติเราไม่ต้องห่วงเรื่องการขึ้นลานนะครับเป็นเครื่องที่เรียกว่าเป็นคาลิเบอร์1570นะครับซึ่งต่างชาติเนี่ยเขาขนานนามและเป็นเครื่องที่ทนเดินตรงแล้วก็เก็บลานได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของเรือนนี้ก็สบายใจได้นะครับนอกจากได้นาฬิกาที่ดีมากๆแล้วเนี่ยก็ยังได้เครื่องที่ดีมากเช่นกันครับและนี่ก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้รุ่นนี้ฮิตมากนะครับรุ่นนี้เนี่ยจริงๆอายุอานามค่อนข้างเยอะละประมาณอยู่ในช่วงปี1970แต่ว่าสภาพสวยมากนะครับนาฬิกามีการขัดมาบ้างตามปกติของนาฬิกาในยุคประมาณ 4-50 ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าโดยดูในสภาพโดยรวมเนี่ยสวยมากนะครับตัวเม็ดมะยมก็ยังมีโลโก้โรเล็กซ์อย่างเห็นได้ชัดสิ่งสำคัญที่ทำให้เรือนนี้เนี่ยมีความต้องการสูงเพราะว่าใส่ได้กับแทบจะทุกข้อมือไม่ว่าจะเป็นข้อมือเล็กหรือข้อมือใหญ่ก็ใส่สวยหมดด้วยขนาด36เป็นซึ่งเป็นขนาดที่คลาสสิกมากนะครับเรือนนี้มาพร้อมกับสายหนังแบบสุเอตก็คือเป็นสายหนังกลับนะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับก็จะตัดกับหน้าปัดสีทองได้เป็นอย่างดีเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเออโรเล็กซ์เรือนทองมันจะดูแบบแก่ไหมแต่พอเราเอามาปรับใส่กับสายสวยๆที่เป็นสายแนววินเทจเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันดูวัยรุ่นมากกว่าที่คิดนะเดี๋ยวผมจะลองใส่บนข้อมือให้ดูนะครับว่าเออใส่บนข้อมือแล้วเป็นยังไงนี่ก็เป็นบนข้อมือนะครับข้อมือผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.7 นิ้วนะครับก็จะเห็นว่าขนาด36มิลเนี่ยใส่ได้พอดีแล้วก็ใส่ได้สวยมากนะครับคือใครที่มองหานาฬิกาเดรสสวยๆมีมูลค่าที่ไม่หายไปไหนนะครับซื้อแล้วเนี่ยเก็บไว้นานๆราคาขึ้นอีกด้วยแล้วแถมสวยคลาสสิกมากๆคือยังไงก็ต้องเป็นเรือนนี้ครับ Rolex Datejust 1601